เนี่ยขั้นแรกอ่ะมึงต้องเปลี่ยนรูปเป็น n ใช่ปะแล้วทีเนี้ย n มันเป็นรูปที่รูท3ไงมึงก็เลยต้องเปลี่ยนเป็น1ส่วน3แล้วก็บวก1แล้วก็ลบ 4n บวก2ก็คือเหมือนเดิมเพราะไม่มีรูทข้างล่างก็เหมือนเดิมถ้าเป็นรูท3ก็แค่1ส่วน3นี่อันนี้เป็นรูทรากที่เท่าไหร่ไอ้โง่ที่มันรูทที่2ก็ต้องเป็น1ส่วน2บวก2ไงกี่โมงแล้วเนี่ยหุ้ยกูต้องไปแล้วอ่ะมึงกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวกูมาสอนพรุ่งนี้มึงกลับบ้านกลับบ้านไอ้เหี้ยไม่ได้ด่าแน่เลยที่โหดร้าย